ตำรวจคนบ้านอดีตเพื่อนชายพิมพ์กรกนกได้หลักฐานทั้งหมด7ชิ้นพิมพ์บุคคลบ้านอดีตเพื่อนชายพิมพ์กรกนกเน็ตไอรอนสาวยึดคอมพิวเตอร์มือถือพบ7ไฟล์ถูกส่งต่อเผยรู้ตัวแล้วเมื่อวันที่17พฤษภาคม67ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนทางเทคโนโลยีเมืองทองธานีพลตำรวจตีวิวัฒน์คำชำนาญได้เผยถึงความคืบหน้าของกรณีพิมพ์กรกนกอินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดังเข้าร้องทุกข์ต่อตำรวจไซเบอร์หลังถูกเผยแพร่คลิปลับบนโลกโซเชียลพลตำรวจตีวิวัฒน์ระบุว่าวันนี้ทางตำรวจบก.สอท.1นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลอาญาตลิ่งชันเข้าตรวจค้นบ้านอดีตเพื่อนชายพิมพ์กรกนกที่เขตหนองแขมกทม.โดยตรวจยึดอุปกรณ์ที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดประกอบด้วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก iPad และโทรศัพท์มือถือเพื่อทำการตรวจหาหลักฐานขณะนี้พบว่ามีการส่งไฟล์ทั้งหมด7ไฟล์พาไปอีกที่หนึ่งและยังกำลังพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้ส่งไฟล์ดังกล่าวแต่ที่ปรากฏตามสื่อโซเชียลมีแค่2ไฟล์ภาพส่วนอดีตเพื่อนชายอยู่ในระหว่างการสอบปากคำซึ่งตัวผู้ส่งไฟล์พอทราบแล้วว่าเป็นบุคคลใดแต่ต้องรอการยืนยันตัวตนบุคคลโดยจะทราบภายในสัปดาห์หน้ารวมทั้งรอผลตรวจวิเคราะห์จากทางเจ้าหน้าที่กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีตรวจสอบและจะมีการแถลงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง